ชาบานองแอและฟูติเขารวมรองสารพันยะในมือนี้นะคะมันสำหรับมือนี้เป็นมือที่สองแล้วในการขับรองสารพันยะนะคะสำหรับปี67นะคะซึ่งวัดนันทวันบานองแอเป็นเจ้าภาพ2 3สมัยแล้วนะคะที่ได้จัดไอ้กิจกรรมถอดบุญถอดเทียนเสียสิ่งการแข่งขันรองสารพันสารพันยะนํานะคะค่ะสำหรับหมู่บ้านนี้ก็เป็นการประกวดนะคะสำหรับพันยะรุ่นเยาวชนนะคะมีอยู่3ถึง4ทีมนะคะก็สำเร็จลุล่วงไปได้โดยดีนะคะเนาะเด็กๆก็มีพรสวรรค์มีการปรับปรุงนะคะในมีความคิดดีเดิมในการเปลี่ยนแปลงเสียงจากของขึ้นไปเรื่อยๆในระดับนึงอีกนะคะสำหรับลูกหลานบานองแอของเฮาก็ขอชื่นชมนะคะในการขับร้องสำหรับพันยะสิได้พัฒนาจากของไปเรื่อยๆนะคะถ้าสำหรับมีเป็นมือที่2นะคะในการขับร้องการแข่งขันสารพันยะมีอยู่9ทีมด้วยกันนะคะและในการขับร้องในครั้งนี้ก็ได้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีความชำนาญการนะคะในการเรียบเรียงบ่ว่าสิเป็นอ่างอิงในเรื่องส่วนต่างๆความพร้อมเพรียงนะคะในการพัฒนาในการขับร้องนะคะเนื้อหาสาระต่างๆนะคะก็ถือว่าให้พี่น้องสารพันแต่ละทีมแต่ละหมู่บ้านที่ได้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ถือว่าจะได้มีความภูมิอกภูมิใจนะคะว่าคณะกรรมการกับบ่มีบ่เป็นธรรมดานะคะกับสิมีแต่ระดับในการระดับเลิศมีแต่ทรงคุณวุฒิระดับหมอล้ำนะคะย้อนยุคหรือหมอล้ำประยุกต์ประมาณนี้นะคะที่ได้เข้ามาร่วมและคณะครูอาจารย์แต่ละโรงเรียนได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้นะคะค่ะผู้ใหญ่บ้านวันนี้ขอเปิดงานนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาพบปะกับพี่น้องหลายๆหมู่บ้านเช่นเคยนะคะและให้ความร่วมมือมาตลอดนะคะในการส่งใบสมัครหรือว่าการเข้ามาขับร้องสารพันยะในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะที่เป็นประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยในการประดิษฐ์ประดอยหรือว่าเป็นองค์ประกอบในส่วนหนึ่งที่พี่น้องสิได้เล่าถามให้พี่น้องให้ลูกหลานได้ฟังว่าการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในเรื่องการบุญทอดเทียนหรือว่าการขับร้องสารพันยะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยสืบสานต่อรุ่นต่อรุ่นเนาะค่ะเนาะสิได้ให้พี่น้องได้ไอ้มีความพัฒนาจะฟ้องขึ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้ก็ดีดีเนาะค่ะต้อนรับคณะสารพันทุกทิศทุกทางเพราะว่าสิเป็นทั้งไกลทั้งไกลมาแต่สิ่งใดมารวมกันในการร้องแข่งขันกันในมื้อนี้เนาะค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกๆหมู่บ้านเนาะค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะวัดนั้นนั้นบ้านน้องแม่ของเฮาก็ถือว่าเป็นวัดนึงที่กำลังมีความเจริญก้าวหน้านะคะพี่น้องเดี๋ยวมองรอบๆไปเบิ่งว่ากำลังเป็นวัดที่เจริญในการสร้างการบูรณะในการปฏิสังขรณ์ต่างๆสิ่งใดที่บ่มีก็เกิดขึ้นมานี่แล้วนะคะจังตำหนักพญานาคก็สิเป็นจุดหนึ่งที่พี่น้องได้เป็นการตำหนักว่าการตาในการเบิ่งการแง่บางคนก็บ่เคยเห็นพญานาคนะคะเนาะก็อยากให้พี่น้องได้เบิ่งเบิ่งว่าพญานาคเป็นตัวจังใดนะคะถ้าผู้ปั่นเพิ่นก็บ่ฮู้หรอกว่าพญานาคเป็นตัวแบบใดนะแม่เนาะหมดล้านหมดลูกเกิดที่หลังก็บ่ฮู้ว่าพญานาคจังใดพี่แม่ก็บ่เคยเห็นดอกพญานาคเป็นจังใดแต่ว่าความนึกคิดที่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นทำนี่เพิ่นใส่จิตวิทยาของเพิ่นนะคะเนาะว่าพญานาคต้องเป็นลักษณะจังซี่จังซี่นะคะเนาะค่ะกลายไปกลายมาจากมาเยี่ยมมาชมมายามนะคะในการเปิดตำหนักหรือว่ามีการจุดธูปขอพรกระถือเลขถือหวยไปหลายท่านแล้วเนาะค่ะในการขนาดก็ท่านในวงสรวงของคุณแม่ก็มีปฏิหารเกิดขึ้นแสดงว่าเพิ่นอยากมาอยู่ปีมาอยู่แล้วนะก่อนกลับก่อนไปหรือว่าสิเดินทางกลับกะขอเยี่ยมชมเซลฟี่ถ่ายรูปเพื่อสิได้เผยแพร่ในส่วนนี้ไปในชนต่างๆที่บ้านอีแม่บ่เคยเห็นนะแม่เนาะค่ะจะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะครับขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่พัชริกรเอี่ยมศักดิ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านน้องแง่เป็นอย่างสูงครับก่อนสิเริ่มการแข่งขันนะครับก็ขอเชิญ